ทีมงานช่วยไปดูในวันนี้พักส้มโกหกอะไรนิดนึงมีเชฟชุมพลนะฮะเขาฝากคลิปแบบข้ามทวีปข้ามประเทศมาเลยแกคงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะไปงานอื่นแต่ติดตามเรื่องของการพิจารณาเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าคุณแล้วซอฟต์พาวเวอร์มีการถูกตัดตั้งแต่ชั้นของกรรมธิการมาแล้วรอบหนึ่งมีคนเสนอตัดอีกนะใช้คำว่ารีดไขมันนะจำเป็นไม่จำเป็นอะไรยังไงทั้งหลายนะทีนี้เชฟชุมพลเนี่ยเขาเคยได้รับโครงการหรือว่ามีการติดต่อเขาเนี่ยให้ไปอบรมเชฟเขาเรียกอะไรนะ1จังหวัด1อำเภอ1อำเภอ1เชฟเชฟสักอย่างในซอฟต์พาวเวอร์ใช่ใช่ว่าให้หาเชฟมาจะได้ให้เบ็ดไงไปทำมาหากินได้ซึ่งแน่นอนต้องฝึกฝนต้องทำความเข้าใจต้องพัฒนาบรรดาเชฟเนี่ยให้เข้าใจถึงวิธีการในการทำแล้วก็การจัดการธุรกิจด้วยใช่ไหมครับเมื่อเขาจะบอกว่าเขาได้เงินแล้วเนี่ยแล้วเป็นยังไงมีโครงการแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลมาปิดมันเข้าถึงงบประมาณตรงนี้พอดีปั๊บตัดเขาซะนี่ลองฟังครับเชฟชุมพลครับที่พูดเรื่องนี้ผ่านการถ่ายทอดนะครับการประชุมงบประมาณคือท่านกำลังจะโยนงบลงไป468ล้านบาทเพื่อทำโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟมีความไม่สบายใจนะครับเพราะว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งจากพรรคฝ่ายค้านนะครับที่อธิบายโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยงบ68นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่เสียหายได้นะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมการนะครับแล้วก็มีอนุที่ทำงานด้วยกัน 20-30 คนนะครับเพราะนั้นอยากจะขอชี้แจงผ่านจากแคนาดานะครับเพราะว่าบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่จริงไม่ควรไม่น่าจะนำเสนอสิ่งที่ผิดเพี้ยนที่ทำให้เข้าใจผิดแล้วอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องการทำงานจริงๆเสียกำลังใจอันนี้ผมอยากจะให้มาดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายจริงคือในส่วนของปี68ที่เราขอนะครับคณะอนุแล้วก็ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นที่ขอไปเนี่ย500กว่าล้านแล้วปรับลดมา120ล้านนะครับเหลือ468ล้านนั้นจริงครับโดยสำนักงบประมาณได้ปรับลดลงมาแต่รายละเอียดผมอยากจะให้ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับว่าค่าใช้จ่ายจริงรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ที่ขึ้นจอและนำเสนอนะครับทีวีรัฐสภานั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีการผิดพลาดโดยเฉพาะที่บอกว่า289ล้านเป็นค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั่นไม่ใช่เลยนะครับค่าใช้จ่ายจริงที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คณะกรรมการซอฟเวอร์ได้ขอไป544ล้านนะครับซึ่งในวงเงินนั้นมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่9กิจกรรมด้วยกันครับตรงนี้ที่บอกว่าค่าอาหารจัดเลี้ยงนะฮะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั้น289ล้านนี่เอามาจากไหนครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยครับค่าจ้างวิทยากร82ล้านนะครับกิจกรรมอบรมผู้ปรุงอาหารค่าเช่าสถานที่ไม่ใช่ค่าจ้างต้องบอกว่าไม่ใช่ค่าจ้างที่เป็นวิทยากรนะครับเพราะนั้นบางอย่างตัวเลขนะครับผมอยากจะชี้แจงว่าทุกอย่างนั้นมีรายละเอียดทุกอย่างที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นตัวเลข289ล้านหรือ300ล้านเนี่ยใช้กับพี่น้อง 17,000 คนนะครับ 17,000 คน 15,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งรายการนี้จะต้องจ่ายไปที่นะครับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆแล้วก็อาชีวะทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่จะอบรมพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศครับให้กับสถาบันต่างๆไม่ว่าอาชีวะหรือมหาวิทยาลัยสังกัดอว.ที่เราจับมือพันธมิตรร่วมกันทั้งประเทศเนี่ย160กว่าแห่งเพราะนั้นใครที่รับผิดชอบในการจัดเทรนให้กับพี่น้องประชาชนงบประมาณตัวนี้ต้องจ่ายค่าหัวไปให้กับสถาบันต่างๆไม่ใช่ค่าอาหารจัดเลี้ยงและค่าอาหารว่างเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะได้เรียนว่าตัวเลขบางอย่างบางครั้ง
การนำเสนอแบบนี้มันสร้างความสับสนและการเสียหายผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะควรระวังนะครับความตั้งใจของโครงการทั้งหมดนั้นเราต้องการสร้างนะครับให้พี่น้องนั้นมีสกิลมีโอกาสเพื่อจะเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มออปปอร์ทูนิตี้ให้กับชีวิตของทุกๆคนนะครับผมอยากที่บอกว่า120ล้านนี่ก็เหลือ400กว่า420กว่าล้านเองไม่ใช่468ล้านนะครับที่สำนักงบประมาณปรับลดลงไปเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากจะรบกวนและขอร้องให้เอาเรื่องจริงมาพูดครับชุมพลแจ้งไพรใช่ครับเชฟชุมพลซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปทำแต่ว่าเขาไปทำร่วมกับสถาบันการศึกษาใช่ค่ะใช่หัวหนึ่งของการอบรม1หมู่บ้าน1เชฟใช่ค่ะหัวหนึ่งคือ15,000ใช่ถ้าถามว่า15,000กับการอบรมเรื่องอาหารสิ่งสำคัญมันคือต้องมีอาหารไงค่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ของที่บอกว่าไม่ได้มีคุณค่า มันต้องมีอาหารมาทำกันหรือว่าส่วนใหญ่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารละนะฮะที่ต้องใช้เป็นคอสถูกไหมครับแล้วก็ถ้า15,000ก็แล้วก็ทั่วประเทศอ่ะนะตัดเข้าไปแล้ว120ล้านนะครับแล้วตัวเลขต่างๆก็คือข้อสุดของเชฟคือคุณมั่วเรื่องตัวเลขนะคุณบอกว่าเป็นค่าอาหารเขาไม่ใช่ไม่ใช่ค่านั้นนะกรุณาพูดความจริงหน่อยกรุณาพูดให้ถูกหน่อยทำไมมันถึงสับสนได้ขนาดนี้ใช่ฝ่ายค้านนี่โดนติงมาหลายเรื่องพอสมควรนะเรื่องโรงงานเภสัชกรรมทหารด้วยอะไรด้วยพูดโยไปว่าเป็นต้นอะไรเกี่ยวกับยาเสพติดคือถึงขั้นคือหลอกด่าพี่เขาใช้คำนี้ว่าแบบผลิตเองหรือเปล่าอะไรหรือเคยให้ไม่ได้นะพูดแบบนี้ไม่ได้ไงต้องบอกเขาโทษในท้ายที่สุดนะครับ